สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับ24มิถุนายน2563นะครับเมื่อกี้ได้นำเสนอรายการจากนปช.ยุสเอผมพูดแล้วเสียงมันไม่ชัดก็เลยถือโอกาสนะครับมารีรันเป็นเสียงของพี่น้องที่นปช.ยุสเอหลากหลายนะครับโอ้คุยกันยาวเลยเป็น3ชั่วโมงเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเอามาฝากพี่น้องนะเรานั่งรับฟังไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตเตรียมคลิปนิดนึงนะครับแม่มัน3ชั่วโมงนะพี่น้อง3ชั่วโมง41นาที3ชั่วโมงกว่าโอ้โหพี่น้องลองไปฟังดูนะผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะถือโอกาสนะครับให้พี่น้องได้นั่งฟังกันยาวๆไปเลยนะครับเชิญครับปฐมมาเริ่มของรักพระธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบมาระยะประชาธิปไตยราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงสำเพิ่งเป็นที่เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยรวมใจเธอไทยจะโยของไทยเริ่มระบอบแบบอารยประชา
ใหญ่ทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาชนเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเถิดไทยไปดูประเทศเมืองชีวาญาติประชาเมืองนางกายถ้าแม้ว่าชีวิตมาลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมรักที่ทับไทยไพบูลอีกรัฐธรรมนูญคู่ประเทศของไทยเสียกายเสียชนยอมทนเสียให้ประเทศไทยอย่ายอมหายเสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเถิดไทยไปบูรณถึงที่สุดก็สุดทน
ยนะครับนะเป็นการเรียกว่าเรียกบรรยากาศคือมันยาวมากพี่น้องสายก็เพียงช่วงรอคอยส่วนใหม่ไม่ต้องนั่งรอเพราะนั่นเนี่ยให้พี่น้องได้สายส่วนในการต่อทับประชาชนประกาศชัยสาระตรงนี้เนี่ยอยากให้ผมได้ร่วมรับฟังจะกลับไปกลีบเลือดทานลาทานเตรียมนิดหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ชูพงศ์นะครับต่อด้วยตัวผมนะครับเมื่อกี้ปรากฏถ่ายทอดสดแล้วเสียงผมไม่มาซึ่งประเด็นที่พูดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอยู่ทางทุกคนนะครับก็เลยตอบพี่น้องรอตามรรักปรำให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสันก็การปกปันเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตาย